รายการไทยศึกษาก็กลับมาเสนอสาระเรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยเราให้ท่านได้ฟังกันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นรายการนี้นำเสนอโดยสถาบันไทยศึกษาค่ะเดือนวราพรจิวัชศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์วราพรและสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับอาจารย์คะระยะนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมในการที่จะทำดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะสถาบันไทยศึกษาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้มาช่วยกันทำตรงนี้นะเด่นก็มีส่วนด้วยทีนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมเราต้องใช้ดอกไม้จันทร์ในงานศพนะคะอยากเกิดในการเผาศพในการเผาศพแล้วก็อยากจะเรียนถามถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะครับรายการเราก็ตามเหตุการณ์ต้องทันเหตุการณ์นิดนึงนะครับก็จะคุยกันเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมก็สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนนะซึ่งมีตัวแทนโดยเฉพาะในส่วนราชการนะครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็มีครูจากองค์กรต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่นะจากสำนักพระราชวังนะซึ่งท่านมีความชำนาญในการประดิษฐ์ดอกไม้อยู่แล้วเนี่ยก็มาร่วมเป็นครูสอนใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้หน่วยราชการต่างๆหรือแม้แต่ภาคเอกชนนะครับรับออกไปนะแล้วก็ฝึกสอนให้ฝึกสอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยก็ช่วยกันทำนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะประการแรกก็คือเพื่อให้ได้ดอกไม้จันทร์นะสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยก็ดีหรือว่าไว้สำหรับแจกแก่ประชาชนทั่วไปแจกแก่ข้าราชการหรือผู้มีเกียรติที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณที่พระเมรุมาตรในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็นำแจกแก่ประชาชนทั่วไปที่มาเฝ้าถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยก็กิจกรรมนี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานครก็ทั่วประเทศนะครับแต่จะมีคนไทยก็อีกเช่นเดียวกันก็มีคนไทยถามกันเข้ามามากเหมือนกันว่าแต่อันที่จริงดอกไม้จันทร์ที่เราใช้ไปในงานศพโดยเฉพาะก็ไม่ใช่โดยเฉพาะก็คือใช้โอกาสเดียวในงานศพก็คือการเผาศพใช่ไหมครับในการเผาศพเนี่ยทำไมต้องใช้ดอกไม้จันทร์เผาศพแล้วดอกไม้จันทร์นั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับดอกไม้จันทร์สะกดด้านเราต้องดูตัวอักษรตัวภาษาเขียนของเขาจันเนี่ยอะไรกันจันทนะจันทนะไม่ใช่จันทระนะครับนะหลายคนก็ชอบคิดว่าไปเขียนเป็นดอกไม้จันจันทระนะเป็นดอกไม้ที่มาจากดวงจันหรือยังไงหรือบางคนก็จันเฉยๆเลยอ๋อเหรอไม่มีอะไรกันเลยทั้งสิ้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเขียนว่าจันทนะมันก็หมายความถึงไม้จันทร์ใช่ไหมครับคือไม้ประเภทหนึ่งซึ่งมีกลิ่นหอมไม้หอมนะครับประเภทหนึ่งนะอยู่ในว่าไม้ที่เนื้อไม้ที่หอมเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับตั้งแต่ไม้กฤษณาแล้วก็ไม้จันทร์แต่ที่นิยมใช้ในการเผาศพว่างั้นเถอะในประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยมากก็คือไม้จันทร์นะครับไม้กฤษณานั่นเขาเอาไว้ทำน้ำหอมบดทำผงเครื่องสำอางใช่ไหมสมัยโบราณหรือสกัดเอาน้ำมันหอมแต่ไม้จันเนี่ยใช้เนื้อไม้ให้เป็นประโยชน์เลยนะครับใช้ทั้งต้นด้วยไม่มีส่วนไหนต้องทิ้งเลยไม้จันต้นหนึ่งซึ่งสมัยโบราณก็คงจะมีอยู่ดาดดื่นในป่าของประเทศไทยเพราะว่าไม้จันนั้นเป็นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองนะครับขึ้นอยู่ในป่าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งในแผ่นดินใหญ่บนแผ่นดินใหญ่และในคาบสมุทรหมู่เกาะนะครับหมู่เกาะอินโดนีเซียเนี่ยมีครบทุกชนิดเลยไม้เนื้อหอมเนี่ยนะไม้จันทร์ไม้กฤษณาอะไรต่างๆนะครับไม้จันทร์ในป่าของเมืองไทยก็เป็นพืช
ประจำท้องถิ่นพบได้ในป่าทั่วทุกภูมิภาคนะครับออกไปถึงป่าลาวป่าพม่านะครับแล้วไม้จันเนี่ยที่สำคัญที่สุดเป็นไม้ที่ในป่าสมมติในป่าผืนหนึ่งเนี่ยไม้จันเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะจันจะมีอยู่สักอาจจะพื้นที่สักตัน10ตารางเมตรอะไรเงี้ยจะมีสักต้นมีสักต้นนึงอะไรเงี้ยนั่นก็ต้องเป็นไม้ห่วงห้ามเป็นไม้ห่วงห้ามปัจจุบันก็คือไม้ห่วงห้ามนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าต้นที่จะตัดเอาไปใช้เนี่ยต้องเข้าไปดูก่อนว่ามันยืนต้นตายหรือยังอ๋อต้องเอาอย่างนั้นครับเพราะว่าจะไม่ตัดกรมป่าไม้จะไม่ตัดต้นที่ยังอยู่ยังมีใบเขียวอยู่นะครับเอาเฉพาะต้นที่ยืนต้นตายเพราะเนื้อไม้ก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่นะครับทีนี้ส่วนที่จะเอาไปใช้ไม้จันทร์เนี่ยใช้ได้หมดทุกส่วนนะครับตัวที่เป็นเปลือกไม้เนี่ยฝานออกมาเป็นเปลือกบางๆเนี่ยจะได้เปลือกสีค่อนข้างสีนวลๆออกขาวๆนะครับก็เป็นเปลือกไม้จันทร์ที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตัวนั้นแหละอาจารย์ที่เปลือกไม้บางๆที่เอามาฝานออกมานั่นน่ะจะเอาไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์อันนี้หมายถึงในสมัยอดีตนะครับในสมัยอดีตดอกไม้จันทร์เนี่ยไต่ซะยืดยาวเลยเข้าไปหาไม้จันทร์ซะก่อนใช่ไหมดอกไม้จันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในวัฒนธรรมไทยเนี่ยน่าจะเป็นของเพิ่งเกิดใหม่นะเพิ่งเกิดใหม่ในวัฒนธรรมไทยประมาณสักร้อยปีเศษๆนี่แหละแสดงว่าแต่ก่อนนี่เราไม่เชื่อว่าไม่เก่าไปกว่ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นอิทธิพลน่าจะเป็นอิทธิพลจากการวางช่อดอกไม้เคารพศพของตะวันตกนะครับเพราะแต่เดิมเราไม่มีธรรมเนียมการเอาดอกไม้มาผูกเป็นช่อนะดอกไม้ที่ผูกเป็นช่อหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกบูเค่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของในวัฒนธรรมไทยว่าในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยดอกไม้ที่เด็ดออกมาจากต้นเนี่ยเอามาร้อยเอามาร้อยนะร้อยเป็นมาลัยมากกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็เอาเป็นดอกไม้ร่วงเลยนะใส่กระทงใส่พานและบูชาพระได้เลยใช่ไหมครับแต่ไอ้ประเภทที่ตัดดอกไม้มาเป็นกิ่งเป็นก้านมารวบเข้าช่อผูกโบอะไรแบบนี้นี่คืออิทธิพลตะวันตกนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยการไปเผาศพนะครับหรือภาษาโบราณของไทยเราก็เรียกการปลงศพใช่ไหมครับการไปปลงศพเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก่อเชิงตะกอนเขาไม่มีเขายังไม่มีเมนสวยงามเหมือนปัจจุบันก็ไปปลงศพไปเผาศพกันที่ป่าช้านะของวัดต่างๆเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดไม่มีระเบียบการไปเผาศพสองรอบอ๋อเผาจริงเผาหลอกอะไรที่เราเรียกว่าเผาจริงเผาหลอกเนี่ยเผาจริงเผาหลอกเนี่ยมาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเป็นต้นมาด้วยเจ้าพนักงานและเกิดจากงานพระเมนที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนื่องจากเจ้าพนักงานเนี่ยเกรงว่าคือในสมัยโบราณเนี่ยเผามีเผาครั้งเดียวเลยก็คือในช่วงบ่ายเย็นๆหรือไม่ก็ค่ำเนี่ยก็คือจุดไฟจริงเลยแล้วก็ผู้มาร่วมงานปลงศพก็ถือฟืนมาจะถือฟืนที่เป็นท่อนฟืนมาให้เห็นเลยก็ได้หรือทำให้ประณีตหน่อยก็เอาไปกลึงเป็นท่อนไม้ให้ดูสวยงามหรือบางทีหาท่อนฟืนไม้จันทร์ได้ก็เอามาใช่ไหมแล้วมันก็วิวัฒนาการจากฟืนจริงๆเนี่ยก็มาสู่เรื่องของธูปกับเทียนมีธูปเทียนมาอย่างละดอกธูปโดยเฉพาะธูปไม้ระกำธูปไม้ระกำหน้าตาเป็นยังไงก็ให้ไปดูที่ธูปเทียนแพอันใหญ่ๆนะธูปใหญ่ๆธูปดอกใหญ่ๆนั่นน่ะนะครับอันนั้นมาจากทำมาจากไม้ระกำซึ่งไส้ในมันเป็นไม้อ่อนนะครับก็ใช้จุดได้จริงๆไม้ธูปไม้ระกำและเทียนนะอย่างละดอกเท่านั้นสมัยโบราณใช้แค่นี้จริงๆเอาเป็นเชื้อไฟไปถูกเป็นเชื้อไฟไปด้วยไงแล้วก็ถือว่าได้ผู้ที่นำมาปลงศพก็ขอขมาลาโทษอะไรกันไปได้ด้วยนะครับแต่ดอกไม้จันทร์นั้นน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาถ้างั้นก็ใช้ใน
วางก่อนน่าจะใช้ในประเพณีของหลวงก่อนคือการถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือการพระราชในงานพระราชทานเพลิงพระศพเจ้านายชั้นสูงนะครับแล้วก็แพร่หลายออกจากราชสำนักมานะครับแต่เดิมอย่างที่เรียนอาจารย์แล้วว่าใช้เปลือกไม้จันทร์จริงๆเพราะว่าจะได้เปลือกไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็จะต้องมีการมาทำไมครับเรียนรู้วิธีการนำเปลือกไม้จันทร์มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็เข้าช่อนะอย่างในราชสำนักเนี่ยนะครับเวลาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับทูลเกล้าถวายนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะและสมเด็จพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ในงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยในวังจะทำเป็นดอกกุหลาบใช้เปลือกไม้จันเนี่ยแต่หลังๆพอหายากเข้าก็เปลี่ยนเป็นเปลือกไม้โมกไม้โมกเป็นไม้ที่มีเนื้อสีขาวนวลสะอาดก็ใช้เปลือกไม้โมกแทนเพราะไม้โมกเนี่ยมีมากแล้วก็ใช้ในการทำงานฝีมือแล้วก็ทำโต๊ะเก้าอี้ต่างๆทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับก็ใช้เปลือกไม้โมกแทนอาจารย์คะแล้วปัจจุบันที่ขายกันอยู่ที่ใช้กันอยู่โอ้ใช้วัสดุหลากหลายนะครับอาจารย์เปลือกไม้โมกพอหลังๆหายากเข้าเป็นของมีราคาเข้าก็เปลี่ยนเป็นกระดาษก็มีใช้กระดาษสาใช้กระดาษแม้แต่กระดาษสีขาวๆก็เห็นมีคนใช้กันนะครับหรือเดี๋ยวนี้มีก้าวล้ำไปมากกว่านั้นนะครับใบไม้ชนิดต่างๆเนี่ยใบโพใบโพเพราะใบโพเป็นใบไม้ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วเยื่อของใบโพเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเหนียวก็คือนำใบโพมาตากให้แห้งเนี่ยแล้วก็นำไปล้างขัดเอาแต่เยื่อบางๆเนี่ยแล้วก็ไปย้อมสีก็ได้แล้วใช้เยื่อใบไม้เนี่ยนะก็เอามาทำก็สวยงามดีจนถึงทุกวันนี้มีการออกแบบใช่ไหมครับมีร้านที่ทำดอกไม้จันทร์เนี่ยอย่างเดียวเลยนะอาจารย์จำหน่ายนะครับแล้วก็ออกแบบทำเป็นช่อช่อใหญ่ช่อเล็กหรือจะเป็นดอกเดียวก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็ติดอะไรด้วยสำคัญที่สุดดอกไม้จันทร์เนี่ยทำเป็นดอกไม้แล้วเอานำมารวบเข้าช่อแล้วจะต้องมีอะไรติดไปด้วยมีธูปกับเทียนอย่างละดอกถูกต้องอย่างละหนึ่งดอกนะครับถ้าเกิดเป็นช่อใหญ่หน่อยก็อย่างที่บอกก็ติดธูปไม้ระกำติดเทียนเล่มใหญ่นิดหนึ่ง ใช่ไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เคยเห็นถ้าอย่างที่ถูกหน่อยเขาก็จะทำเป็นดอกไม้ดอกเดียวนะธูปกับเทียนบางทีก็เล็กจนมองไม่เห็น ใช่ไหมครับนะก็อะไรก็เป็นแบบเดี๋ยวนี้ก็มีให้เลือกนะมากมายนะหลายราคาด้วยสุดแล้วแต่ว่าเจ้าภาพนะของงานศพนั้นเนี่ยจะเป็นงานจะประณีตพิถีพิถันหรือสุดแล้วแต่งบประมาณก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะเพราะว่าพัฒนาจากการที่ส่งดุ้นฟืนเข้าไปในเชิงตะกอนแล้วก็พัฒนามาเป็นใช้ดอกไม้จันทร์ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเอามาเป็นเชื้อไฟจริงๆก็คือเชื้อไฟถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครบเลยครบองค์ประกอบของเครื่องสักการะในแบบไทยๆก็คือดอกไม้ธูปเทียนนะครับแล้วมันมาเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งทราบจันเคยได้ยินไหมครับเวลาเจ้าภาพเขาเอาดอกไม้จันทร์ใส่พานมานะถูกต้องแล้วก็มาให้แขกผู้มาในงานห้ามไม่ให้หยิบให้กันถูกนะอันนั้นเป็นความเป็นเขาเรียกว่าเป็นคติที่ถือกันมานะครับว่าเวลาในงานศพเราไปเป็นแขกในงานศพเนี่ยก็มีพวกกลุ่มคนที่เป็นเจ้าภาพเขาก็จะถือพานใส่ดอกไม้จันทร์มาห้ามหยิบแล้วส่งต่อกันทำไมอ่ะนะครับเขาจะถือก็ของพวกนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรความตายของความตายก็คุณก็หยิบความตายส่งให้ผ่านกันแต่เขาก็ช่างเอาไปนะก็แบบนี้เขาก็ไม่หรือไม่ใช่เฉพาะดอกไม้จันทร์นะครับอาจารย์ข้าวของทั้งหลายที่เขาเลี้ยงในงานศพแม้แต่น้ำเนี่ยห้ามหยิบให้กันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น้ำที่เลี้ยงในงานศพเขาก็ไม่ใส่แก้วแบบนี้แล้วเขาก็ใส่แก้วพลาสติกสำเร็จรูปแล้วก็มีหลอดมาให้เราเจาะอันนั้นมันง่ายอาจารย์สะดวกอ่ะหรืออะไรนะของว่างที่เขาเลี้ยงในงานศพอาหารเป็นกล่องเนี่ยเวลาใครเขายกมาเสิร์ฟเนี่ยนะกรุณาอย่าได้ใจดีคือยอมรับคติ
ของเก่านิดนึงที่ประชาชนเขาไม่หยิบส่งให้กันนะครับหยิบเฉพาะตัวเราแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าแขกเหลือคนอื่นเขาจะมองว่าอีกแต่คนนี้มีแต่คนนี้เห็นแก่ไม่มีน้ำใจเห็นแก่ตัวหยิบเอาไว้คนเดียวคือเขาไม่ส่งให้กันของพวกเนี้ยคือถ้าส่งเหมือนก็ส่งอะไรส่งทุกโศกส่งความตายอะไรกันให้อะไรประมาณนั้นคือต่างคนต่างหยิบนะครับของอย่างนี้หนังสืองานศพเขาก็ไม่ส่งให้กันนะเจ้าภาพเขาถึงตั้งโต๊ะรออยู่ตรงไหนตรงตีนบันไดศาลาใช่ไหมครับหรือตีนบันไดเมนเวลาลงจากเมนเสร็จเขาก็แจกหนังสือแจกของชำร่วยอะไรต่างๆว่าไปเขาจะได้ให้ผู้มาร่วมงานได้เฉพาะตัวนะครับเอ้าแล้วอีกอย่างนึงมีคติอันหนึ่งของคนไทยเราตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแต่โบราณมานะครับที่เราถือมากเลยนะเรื่องดอกไม้จันทร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับทราบกันก็เลื่อนๆกันไปนะครับดอกไม้จันทร์เนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วโดยธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณสมัยที่เรายังถือฟืนถือธูปเทียนไปงานโรงศพเนี่ยนะครับเป็นของที่เป็นไงเจ้าภาพเขาเตรียมไว้ให้ไหมครับอ๋อเขาไม่เตรียมหรอกโบราณเนี่ยเขาไม่มีการเตรียมหรอกนะเขาไม่เตรียมเขาจะเตรียมให้เฉพาะแขกผู้ใหญ่ผู้มาเป็นประธานจุดไฟศพอะไรประมาณนี้หรือผู้ใหญ่จริงๆที่มาลุกที่เขาเชื่อเชิญมาเนี่ยแต่นอกนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะไปร่วมงานศพจะนำมาจากบ้านเหรอของตัวเองไปนะครับธรรมเนียมนี้ยังปฏิบัติกันอยู่ในราชสำนักนะครับในราชสำนักจะเห็นว่าพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ไปในงานศพของหลวงเนี่ยนะงานถวายพระเพลิงก็ดีงานพระศพเจ้านายงานพระราชทานเพลิงศพที่มีการเสด็จพระราชดำเนินก็จะต้องมีราชนิกูลมีพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไปร่วมจะเห็นได้เลยว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเมื่อท่านมาถึงแล้วเนี่ยท่านจะไม่รับดอกไม้จันทร์ของเจ้าภาพเตรียมมานะครับเราก็เอ๊ะแล้วทำไมไม่เอาดอกไม้ไปให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาเมื่อเสด็จขึ้นเมนพระราชทานเพลิงศพเจ้านายเสด็จที่เสด็จมาเป็นองค์ประธานเนี่ยนะทรงจุดไฟพระราชทานเพลิงศพลงมาแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มราชวงศ์ราชนิกุลต่างๆเนี่ยท่านก็หยิบธูปเทียนออกมาจากกระเป๋าเสื้อท่านนะจากกระเป๋าถือท่านแล้วก็เดินขึ้นเมนกันนะครับก็คือเป็นอย่างที่เรียนแล้วคือธูปไม้ระกำหนึ่งดอกเทียนหนึ่งดอกแค่นั้นก็ได้ท่านไม่เอาดอกไม้จันทร์ของเจ้าภาพนะคือถือกันเหมือนสมัยโบราณว่าเราถือฟืนไปคนละท่อนไปโปร่งศพนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมเก่าที่ก็เรียนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยจริงๆแล้วมันแต่ปัจจุบันเอามันเอาสะดวกไงอาจารย์เอาสะดวกแต่จริงๆแล้วดีในแง่ที่ว่าเหมือนความตั้งใจของเราผู้ไปร่วมพิธีตั้งใจที่จะไปร่วมพิธีตั้งใจจะไปเผาเขาจริงๆอ่ะว่างั้นเถอะแล้วตั้งใจจะไปคือคนที่เป็นไงคนที่จะไปเผาศพกันเนี่ยอาจารย์ว่ามั้ยต้องเป็นคนที่อย่างน้อยจะต้องมีความนับถือเกี่ยวพันกันไม่รู้หรอกจะทางดีทางร้ายก็แล้วแต่จะมาถ้าจะเกี่ยวพันเนี่ยแต่จะดีจะร้ายเนี่ยการไปเผาศพแต่ถือว่าเป็นการไปทำอะไรไปขอโหสิกรรมเนาะอโหสิกรรมไปขออโหสิกรรมไปอโหสิกรรมให้แก่กันแล้วก็ไปปรงด้วยว่าชีวิตก็แค่เนี้ยนั่นแหละครับเพราะนั้นจะไปงานอย่างนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสเตรียมไปได้อันนี้เคยถามท่านผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นราชนิกุลที่ท่านเตรียมธูปเทียนของท่านไปเผาศพเองเนี่ยก็ไปแอบไปเรียนถามท่านบอกว่าแล้วท่านเตรียมยังไงนะครับบอกจะยากอะไรธูปไม้ระกำก็มีขายถ้าจะไปซื้อธูปไม้ระกำเขาไม่ขายเป็นดอกนะครับเขาขายเป็นอะไรเขาขายเป็นร้อยอ๋อเหรอฮะคือผู้ใหญ่ระดับนั้นน่ะนะในปีนึงอ่ะท่านจะต้องไปงานศพไม่รู้ตั้งกี่งานเพราะนั้นท่านก็ซื้อติดบ้านไว้เลยซื้อธูปไม้ระกำทีเป็นเราซื้อเทียนเอาไว้เลยถึงเวลาก็จัดอาจจะมีคนใช้ในบ้านช่วยจัดให้ก็เป็นของใช้ประจำที่ท่านนำไปแต่ไม่จำเป็นต้องมีดอกไม้อะไรไม่จำเป็นต้องมีดอกไม้อะไรก็เห็นอันนี้เป็นธรรมเนียมเดิมนะครับแต่ดอกไม้จันทร์อย่างที่เรียนแล้วเป็นของใหม่เข้ามาแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็
สะดวกเพราะว่าทุกวันนี้จะให้ทุกคนที่ไปร่วมงานเผาศพเนี่ยมีเวลาเตรียมดอกไม้ธูปเทียนของตัวเองมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่บางคนก็จะว่าถ้างานเผาศพในวันธรรมดาทุกคนก็เลยไปจากที่ทำงานทั้งนั้นใช่ไหมแล้วก็ใครจะไปมีเวลาเตรียมหรือเตรียมไปกลายเป็นของอะไรอีกของแปลกบอกว่าจะเตรียมมาทำไมเจ้าภาพเขาก็มีไว้ให้ประมาณนั้นเขาถึงเขามีดอกไม้เรามีแต่ธูปกับเทียนอะไรแบบนั้นแล้วเขาก็บางคนก็จะถามอีกพอเราเอาของเราไปเองถามว่าเอาเผาด้วยธูปกับเทียนเนี่ยเหรออะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับต้องเสียเวลาไปอธิบายนั่งอัฐาธิบายกันอีกใช่ไหมครับแต่จะว่าไปก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นสภาพแวดล้อมความเหมาะสมนะคะก็ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คราวนี้เนี่ยอาจารย์เราก็สรุปได้ว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมีการสนับสนุนนะส่งเสริมให้ประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็เพราะด้วยธรรมเนียมเก่าเนี่ยแหละว่าแต่โบราณนั้นถือกันว่าเวลาที่จะไปปลงศพใครเขาเนี่ยนะครับเราไม่ไปเอาดอกไม้จันทร์ของเจ้าภาพเราจะเตรียมของเราไปเองเพราะฉะนั้นจากใจของประชาชนจากใจของราษฎรไทยเนี่ยเราจะไปถวายพระเพลิงไม่รู้ละจะได้ขึ้นถวายพระเพลิงบนพระเมรุมาตรหรือจะแค่ไปวางดอกไม้จันทร์ที่ซุ้มที่เตรียมไว้จัดเตรียมไว้ให้ก็ดีล้วนแต่เป็นการแสดงถึงความตั้งใจใช่ไหมที่จะไปถวายสักการะพระองค์ท่านทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงนำคติเดิมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยก็คือให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันได้มีส่วนร่วมแล้วก็ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของตัวท่านเองเพื่อไปใช้ในการพระราชพิธีนี้นะครับค่ะเรียกว่าเป็นความคิดที่ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปประดิษฐ์หรือทำเนี่ยเราก็มีความตั้งใจในช่วงขณะเวลานั้นแล้วนะแล้วเราก็ทำไม่ใช่ทำดอกเดียวเราก็ทำหลายๆดอกเพื่อหวังให้กับแต่ละคนอื่นๆด้วยครับก็มีการมีความคิดที่จะเป็นเนี่ยเผื่อแผ่นะสิ่งที่เราร่วมนะประดิษฐ์นั้นเนี่ยแก่ผู้อื่นด้วยมีคุณค่าในตัวของมันมากมายนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่ทำให้เราได้ทราบความเป็นมาความสำคัญของดอกไม้จันทร์ที่เราใช้ในงานเผาศพนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยคิดว่าคงจะเป็นวัฒนธรรมของเราไม่ใช่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมอาจารย์คิดเฉพาะบ้านเราเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของเราแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ดีด้วยนะคะเราก็อาจจะเห็นในประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพุทธศาสนานะเหมือนกับเราเนี่ยก็มีการใช้ธรรมเนียมนี้บ้างแต่ก็อย่างที่เห็นในประเทศพม่าในประเทศลาวในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีการใช้ดอกไม้จันทร์บ้างแล้วก็ยังมีการนำธูปเทียนนะครับหรือแม้แต่ไม้ฟืนเนี่ยไปในการปลงศพก็ยังคงมีอยู่นะครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมกันช่วยกันทำดอกไม้จันทร์นี้นะคะเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายตามหน่วยงานต่างๆที่เขาจัดให้นะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่มาร่วมรายการแล้วพบกันใหม่ที่หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ